เรื่องนี้ต้องย้อนไปเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วโอ้เราเนี่ยกำลังเฟี้ยวเลยกำลังเฟี้ยวกำลังห้าวหาญเลยทีนี้ออกจากพันทิปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สั่งน้องว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปถึงเนี่ยไปหาห้องเงียบๆสงบสงบนะเพราะเราไปเนี่ยเราพวกเราไม่ค่อยได้นอนอยู่แล้วเพราะเราต้องออกตอนช่วงตีสี่ตีห้าไงครับมืดกว่าจะถึงมันก็เที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วอ่ะเราก็คงไม่ได้นอนแล้วก็อาศัยกินน้ำชากันจนกว่าจะได้เวลาครับผมแล้วบอกเฮ้ยไปหาห้องที่มันเงียบๆนะไม่ต้องมีคนมากเพราะเดี๋ยวเราไปรบกวนเขาไปถึงโรงแรมเนี่ยผมก็ปล่อยน้องเดินลงไปจัดการน้องก็ไปจองห้องเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็ขับรถเข้าไปมีสองตึกตึกข้างหน้าตึกข้างหลังชัดเลย มันมีสองตึกตึกข้างหน้าตึกข้างหลังเราก็เลยว่าดีเว้ยตึกข้างหลังเนี่ยแม่งไม่มีรถจอดสักคันเลยมันจะมืดๆหน่อยครับมืดเลยครับทำไมพี่ก๊อตรู้ล่ะฮะมืดเลยตอนแรกก็แค่ลังเลนะพอบอกสองตึกข้างนี้มืดเลยทีนี้เราก็เอ๊ะทำไมไม่มีคนเลยแต่ทั้งตึกหน้าพอมีบ้างพอมีบ้างนะแต่ไม่ได้มีเยอะโอเคแต่ตึกหลังเนี่ยไม่มีรถจอดเลยเราก็เอ๊ะทำไมไม่เป็นไรแล้วก็ขนของที่เราเตรียมเนี่ยมาอยู่รถอยู่แล้วครับเราก็เตรียมแค่เต็มที่ก็เสื้อผ้าคนละชุดเพื่อจะไปแค่เปลี่ยนตอนเช้าแล้วออกเลยแล้วเอาของขึ้นห้องแล้วก็โทรหาไอ้พนักงาน3ขวดน้ำแข็งถัง3ขวดน้ำแข็งถังทีเนี้ยห้องเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่มากห้องมันก็จะแออัดนิดนึงอ่ะมีเตียงชนกำแพงแล้วก็มีโต๊ะมีทีวีหน่อยนึงครับแล้วก็อ่างน้ำเหลืองๆอ่ะคือไม่บรรยากาศในห้องคือไม่น่านั่งอยู่เลยทีนี้ไปดูห้องน้องอยู่ยงตรงข้ามเลยนะครับผมอยู่ชั้น4ทั้งแถวเนี่ยไม่มีใครเลยแล้วเลือกห้องริมหน้าต่างเพราะว่าเราบอกว่าอยู่ไกลๆคนนะตรงกลางมันคือลิฟต์แล้วก็อยู่ห้องริมไปเลยไม่ต้องมีใครเลยไม่มีใครเลยครึ่งชั่วโมงอะครึ่งชั่วโมงเราถึงตอนนั้นประมาณทั้งเที่ยงคืนกว่าแล้วของพร้อมเสิร์ฟเรามาตีหนึ่งนะแล้วพนักงานเนี่ยพี่ก๊อตครับซันรู้ไหมมันเดินมาสองคนนะเดินมาสองคนเลยเหรอฮะไอ้แค่สามขวดกับน้ำแข็งถังเนี่ยเดินมาสองคนเขาขู่คงกลัวนะไอเราเนี่ยเริ่มเอะใจนิดนึงแล้วทำไมมาด้วยกันนะเราไปที่ไหนก็ไม่มีหรอกพนักงานคนเดียวมันจะมาเอาทิปมันก็มาคนเดียวมันมาสองคนทำไมถูกไหมใช่ฮะมาสองคนแล้วเราเนี่ยเอาโต๊ะที่มันเคยมันไม่ใช่โต๊ะเก้าอี้นะที่มันอยู่ในห้องอ่ะเอามานั่งข้างนอกนั่งหน้าห้องเลยนะเพราะทั้งแถวเนี่ยมันไม่มีใครเลยก็คือมีห้องพี่โตห้องเดียวเลยสองห้องสองห้องอากับไม่ชั้นเนี่ยไม่มีใครเลยไม่ได้รู้ตอนที่เราไปพักนะตอนมันเดินมาเสิร์ฟอะคือเราก็ลังเลว่าเราจะไปนั่งกินตรงไหนกันดีเพราะมันไม่มีที่นั่งแล้วในห้องก็มันนั่งกันไม่ได้สามสี่คนน่ะครับไม่นั่งกินบนเตียงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมถามน้องชั้นนี้มีใครอยู่ป่ะไม่มีเลยพี่สองห้องเลยทั้งตึกโอ้ยตึกนี้เป็นของเราดีใจนิดนึงเอาละคืนนี้กูเต็มที่เสียงเราเพราะเราเป็นคนเสียงดังกินเวลาคุยกันไม่ยิ่งเสียงดังใหญ่เลยไม่เป็นไรเต็มที่แต่มันมาสองคนเอะใจนิดนึงไม่เป็นไรก็เอาเก้าอี้อ่ะที่อยู่ในห้องอ่ะวางต่อกันแล้วก็นั่งมันเป็นทางเดินโรงแรมอ่ะนั่งทางเดินแล้วก็มีหน้าต่างเปิดบานสไลด์ได้ก็เปิดหน้าต่างออกก็นั่งดูดไปดิ้งไปสบายไปสบายสบายเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งก็โทรสั่งใหม่มันก็มาสองคนเหมือนเดิมสองคนเหมือนเดิมไหมฮะรอบแรกมันหมดไวดิเพราะมันกระหายไงสามขวดเองนั่งกันอยู่มันก็ต้องหมดไวนิดนึงใช่ไหมสั่งอีกมันก็เดินมาสองคนอีกก็แค่แกล้งถามเลยเฮ้ยมาสองคนกันทำไมวะพี่สั่งเบียร์น้ำแข็งก็ไม่ได้เอาเดินมาสองคนทำไมแล้วมันเดินมานะไอ้คนนึงอ่ะเอาเบียร์ใส่ถุงมาแล้วอีกคนก็เดินตามมาด้วยแล้วมันก็จะมาทำไมสองคนวะไม่ได้แบกอะไรมาบอยมีอะไรพี่มีอะไรพอดีมันมืดๆผมไม่กล้ามาคนเดียวอะไรเงี้ยก็เลยชวนเพื่อนมาด้วยระหว่างเลยกินน้ำชาชุดที่สองเนี่ยนะเรามีความระแวงอะไรบางอย่างแล้วเพราะห่างตาเราเนี่ยไม่เห็นเหลือบเลยอยู่ข้างล่างตรงหน้าต่างไม่รู้เพราะเราเป็นคนดูดไงครับเราก็ต้องตื้อนะตื้อตาออกมันห่างตาเราเห็นอะไรบางอย่างแต่ละเรายังไม่เอะใจแต่ใจอ่ะมันแปลกแล้วอะไรวะดูสักหน่อยดีกว่าแล้วเราชะโงกหน้าไปดูเลยอันเนี้ยจัดจ่าเลยเป็นผู้หญิงใส่ชุดนอนสีขาวยืนก้มหน้าอยู่ผมยาวอยู่ชั้น1อ่ะเค้าก็อยู่ชั้นล่างเลยแต่เราอยู่ชั้น4เราโผล่หน้าไปเห็นแล้วเค้ายืนอยู่แค่เค้ายืนอยู่ตอนนั้นเรารู้ด้วยสัญชาตญาณเลยว่าไม่มีทางเป็นคนล้านเปอร์เซ็นต์ครับแต่เราไม่อยากโวยวาย
พราะน้องๆเรามันจะตกใจจะตกใจกันเราก็เลยเอาน้ำแข็งมาตักใส่เสร็จจะบอกเฮ้ยเปิดเทน้ำชาคนละแก้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ชนทีนึงมันมีน้องลูกพี่ลูกน้องเราคนนึงแม่งสงสัยครับเอ๊ะเจออะไรวะแม่งชะงกหน้าไปดูร้องเลยเนี่ยมันบอกว่าเห็นผู้หญิงเนี่ยชุดสีขาวอ่ะยืนจ้องหน้ามันจากข้างล่างขึ้นมันเขาอยู่ข้างล่างอ่ะจ้องหน้ามันขึ้นมาข้างบนคือจ้องที่ตรงที่มันมองเลยแต่ไม่เห็นหน้าเห็นแต่ดวงตาสีขาวมันร้องโวยวายเลยนะตอนนั้นผมทำตัวไม่ถูกหรอกใช่ป่ะแล้วเลยว่าเอ้ยเลิกตอนนั้นประมาณตีสองกว่ากับตีสามแล้วก็น่าจะใกล้ได้เวลาที่เราจะต้องออกแล้วเอ้ยเลิกเลยเลิกไม่ต้องพูดเขาถ้าเราบอกว่าไม่ต้องพูดเนี่ยต้องรู้แล้วว่าโอเคกูรู้แล้วไม่ต้องพูดแล้วนะเลิกเข้าห้องก็ต่างคนต่างเข้าห้องเลยแยกย้ายห้องปุ๊บผมเนี่ยกำลังจะนอนแต่ระหว่างที่จะนอนเนี่ยบนฝ้านะมันเป็นฝ้าไอ้ฝ้าแผ่นไอ้ฝ้าแผ่นเปิดได้อ่ะแหลมเก่าจริงฝ้าแผ่นเปิดได้อ่ะมันก็มีเสียงก๊อกก๊อกคึกคึกก๊อกก๊อกคึกคึกมันเหมือนมีคนเคาะแล้วก็ฝ้าขยับคึกคึกคึกขยับคึกคึกคึกมันมาจากปลายเตียงแล้วกำลังจะไล่มาทีละช่องคือผมเนี่ยแต่ตอนที่ผมพูดเนี่ยนะมันมีคนนึงนอนอยู่ในห้องนะมันมีคนนึงนอนอยู่ในห้องเขาไม่ได้บอกกินด้วยผมไงผมกินแค่3คนไปกัน4คนเขานอนอยู่ในห้องนะผมเข้าไปเดี๋ยวได้ยินเสียงผมก็มองแล้วเห็นฟ้ามันขยับคึกๆคึกๆคึกๆตอนนั้นคิดว่าโรงแรมมันเก่ามันคงเป็นหนูเป็นอะไรที่มันอยู่บนนั้นแหละแต่เราไม่สบายใจแล้วแล้วเราก็ไม่กล้าเปิดไปดูด้วยครับตีสามครึ่งผมจำได้แม่นแหละดูในกาที่โทรศัพท์ตีสามครึ่งตัดสินใจเลยว่าเฮ้ยออกแต่แล้วผมอ่ะก็เลยโทรบอกน้องโทรไปหามันเลยแป๊บเดียวแม่งรับเลยแต่แล้วผมคิดแม่งคุมโปงหลับแล้วเพราะต่างคนต่างก็เพียโทรไปปุ๊บฮัลโหลเฮียออกเลยเฮียออกเลยเฮียออกเดี๋ยวนี้เลยทำไมวะเฮียออกเลยก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยข้างบนน่ะก็เปิดประตูออกมาเอาเสื้อผ้าที่เหลือมาเรียกคนที่นอนอยู่ตื่นออกมาปุ๊บกำลังเดินมาปุ๊บจะต้องกดลิฟต์แต่ไฟแม่งดวงสุดท้ายอ่ะที่แม่งอยู่ปลายสุดท้ายของห้องมันเป็นทางเดินอ่ะครับเหมือนในหนังเลยแม่งดับปุ๊บปุ๊บแต่มันไม่ดับมาถึงเรานะครับมันดับอยู่แค่2ดวงอ่ะดวง2ดวงทราบอยู่ถนนนั้นน่ะคือมันไม่ได้ดับไปเลยอ่ะแต่มันกระพริบแต่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี้ยแล้วมีอยู่ช่วงนึงไฟดวงท้ายมันดับแล้วมีเงาคนแม่งเดินผ่านอย่างเงี้ยอย่าลืมนะว่าโรงแรมเนี้ยมันคือห้องที่ซ้ายขวาชนกันซ้ายขวานี่คือผนังและชั้นเนี้ยมันไม่มีใครอยู่แล้วนอกจากเราแต่มีคนเดินผ่านปุ๊บเข้าไปเหมือนเข้าห้องสุดท้ายครับทุกคนไม่มีใครพูดอะไรเลยลิฟต์ก็ไม่กดเลยคุณเดินลงบันไดคือมันไม่รู้จะจินตนาการอะไรแล้วไงทำไงอ่ะแล้วถ้าเราหลอนมากกดลิฟต์ไปแล้วแม่งไม่เปิดชั้นหนึ่งเปิดชั้นอื่นทำไงเนี่ยน่ากลัวกว่าไหมจะกลัวกว่านะน่ากลัวกว่าเราบอกทุกคนว่าเฮ้ยมึงไม่ต้องลงลิฟต์ลงบันไดเลย4ชั้นเองลงเสร็จปุ๊บเก็บของขึ้นรถกุญแจห้องให้น้องไปคืนตอนระหว่างเดินไปพนักงานถามว่าพี่เจออะไรมันก็บอกว่าเนี่ยเจอเนี่ยเป็นเรื่องเนี้ยครับแต่ว่าไม่ได้เล่าละเอียดนะพูดให้ฟังเฉยแล้วมันก็บอกว่าผมก็บอกพี่แล้วอย่าไปนอนข้างหลังแล้วมันก็ขึ้นมาบอกผมบนรถว่าผมก็บอกผมมันไม่ได้บอกเคียวว่าเขาบอกว่าอย่าไปนอนข้างหลังเลยมันไม่มีคนมันนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเราคิดในใจนะมึงก็ไม่บอกกูทีแรกตั้งแต่แรกผมก็คิดว่ามันไม่มีอะไรจริงเนี่ยหลังจากเนี้ยลืมเล่าไปช็อตหนึ่งจำได้ว่าที่ผมโทรไปหามันนะว่าเฮ้ยออกบอกเคียออกเลยเคียออกเลยครับห้องนั้นมันนอนกันสองคนมีคนนึงมันชื่อไอ้จ่อยไอ้จอยเนี่ยเป็นเด็กที่แบบทำมูลหน่อยโลโลมันได้ยินเสียงเหมือนผมเลยมันได้ยินเสียงกันสองคนเลยมันได้ยินเสียงเหมือนผมเลยนะครับแต่ที่มันทำคืออะไรรู้ไหมแม่งเปิดฝ้าเลยโอ้โหเปิดฝ้าดูมันมีโต๊ะทีวีอะโต๊ะที่ตั้งทีวีอะมันขึ้นโต๊ะทีวีเปิดฝ้าดูเลยมันบอกว่าระหว่างเปิดฝ้าไปดูเนี่ยมันไม่รู้มันคิดอะไรผมก็ไม่รู้มันคิดอะไรถึงกล้าเปิดฝ้าไปดูนะบอกว่ามันเปิดฝ้าไปดูปุ๊บเนี่ยไอ้จอยเนี่ยไม่ได้เห็นผู้หญิงคนนั้นนะอีกคนนึงเห็นนะครับไอ้จอยแค่รู้ว่าเจอผีแต่ไอ้จอยไม่รู้ว่าเจออะไรนะครับบอกว่าอยู่ดีอ่ะเห็นเหมือนผู้หญิงอ่ะชุดนอนสีขาวคานผ่านไปเลยเนี่ยฟังมันถ้าผมเจอแบบมันก็ไม่ไหวตายผมไม่ไหวจริงๆผมเจอมันผมก็ไม่ไหวนะครับคือเราเจอแค่
เราชั้น4นะนั่นชั้น1เรายังโอ้โหไอ้นี่เปิดฟ้าแล้วแม่งเจอเหมือนคานผ่านไปอย่างเงี้ยระยะประชิดเลยมันนะบอกว่าลงมาถึงเตียงปุ๊บเนี่ยเฮียโทรมาพอดีเป๊ะเลยก็เลยออกถึงสถานพระเนี่ยตีสี่ครึ่งก็มานั่งมันไม่รู้จะทำอะไรแล้วเพราะทุกคนรู้แล้วว่าคู่เจอผีกันแน่นอนเมื่อคืนเราก็เลยเซิร์ชเนี่ยหาข้อมูลไม่อะไรวะโรงแรมชื่อนี้ตื้อๆอยู่ตรงนี้เรื่องอะไรเงี้ยมีสองเหตุการณ์เหตุการณ์แรกเนี่ยมีผู้หญิงโดดตึกเหตุการณ์ที่สองคือโดนฆาตกรรมที่ชั้นหนึ่งแต่เราไม่รู้หรอกนะว่าที่เราเจอเนี่ยเขาคือใครระหว่างคนโดดตึกกับคนฆาตกรรมเนี่ยก็เจออีกครั้งหนึ่งที่หลอนๆเลยเรื่องนี้ชอบมากทีเด็ดโคตรชอบเลยที่หลอนๆพูดเร็วเลยครับเป็นผมเห็นเหมือนผู้หญิงวิ่งผ่านเนี่ยตายผมว่าผมตะบะแตกตายแน่ถ้าผมเป็นไอ้จ่อยนะผมก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่ไหวจริงๆผมชอบคำนี้เลยผมไม่ไหวเหมือนกันผมก็ไม่ไหวเหมือนกันมันรีเด็ดของพี่โตเลยนะถ้าเป็นผมก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่ไหวเหมือนกันมันไม่กลัวหรอกแต่ถ้าจ่ายก็ต้องสะดุ้งอ่ะระยะประชิดเลยอ่ะซึ่งตอนผมเริ่มมีอคติแล้วตอนนั้นอ่ะตลาดผมเริ่มมีอคติกับผีเลยครับเนี่ยหลังจากเรื่องนี้ก็เลยคำว่ากลัวน้อยเลยคือเราสงสัยแล้วเฮ้ยถ้าคุณลำบากหรือคุณจะให้เราช่วยเหลืออะไรเนี่ยเอางี้ไหมมึงกับกูวินวินกันเลยมึงมานั่งคุยกูเลยไหมอ่ะมึงกับกูนั่งคุยกันเลยจะให้ช่วยอะไรมึงเอาไงมึงนั่งเรียบมึงเป็นใครอยู่ไหนมึงให้กูทำอะไรมึงบอกกูเลยอ่ะกูจะทำใจได้แต่ถ้ามึงแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าผีไม่มีพลังครับถ้ามึงทำยังไงมึงมีพลังแน่นอนถูกต้องมึงไม่ใช่มีพลังหรอกมีพลังอย่ามาแบบจัมป์สแกร์เอามึงนั่งเลยอ่ะมึงคุยกูเลยอ่ะมึงจะเอาอะไรสังฆทานกี่ชุดทำบุญวัดไหนพ่อแม่ลำบากหรือเปล่าให้ไปดูใครมึงว่ามันเลยหลังนั้นผมจะอคติกับเหล่าวิญญาณพวกนี้เลยนั่นแหละบอกว่าเลยเลิกใช้คำว่าเลิกกลัวได้เลยหลังเริ่มจะเจอจนทะเลาะกับมันแล้วทะเลาะกันเลยเพราะผมเจอหลายครั้งไงคือบางครั้งเราไปพักผ่อนไปอยากไปนอนอยากไปตากอากาศแม่งก็เจอเริ่มหงุดหงิดคือมันเฮ้ยมึงนั่งคุยกับกูดีกว่าความรู้สึกผมว่าเอาเงี้ยไม่ต้องมาหลอกกันเลยดีกว่านั่งคุยกันเพราะเราไม่รู้เลยที่เขามาทำแบบนี้เจตนาคืออะไรแล้วผมถามว่าแล้วทำไมพวกคุณต้องมาทำให้ผมกลัวหรือคนที่เขาไม่รู้เรื่องอ่ะถูกไหมใช่ใช่แล้วก็ต้องทำไมเขาต้องมากลัวคุณด้วยวะทั้งที่คุณก็อาจจะลำบากอยู่ในภพกลุ่มคุณนะทำไมคุณไม่ถ้าคุณทำได้ขนาดนี้นะคุณนั่งเลยคุยเลยคุยกันดีดีว่าพี่ว่าไงพี่ต้องเรียกพี่ว่าพี่ตายก่อนผมพี่เป็นผีรุ่นพี่อยู่แล้วพี่ว่าไงพี่ว่ามาต้องการอะไรว่ามาเลยอย่ามาแบบเฮ้ยแต่ผมก็แปลกๆนะว่าทำไมผีชอบมาทำให้เราอันนี้ถามอีกก้อนต้องเจอบ่อยพี่ว่าสงสัยที่โรงแรมนั้นน่ะพี่โตคนเจอกันเยอะมากนะเห็นไหมนี่คอนเฟิร์มอันนี้ไม่ได้คุยมาก่อนนะนี่ปะปะเลยเหมือนกับที่พี่โตเล่าเลยใช่ไหมคล้ายๆเลยครับหลายรูปแบบอ่ะคล้ายๆเลยเราไปเปิดในเว็บใหญ่อ่ะเราก็เห็นคนเล่าบานเลยบอกเฮ้ยแต่กูหนักกว่านะบางคนเขาแค่แวมไงแต่เราแบบโอ้แต่แรกเราไม่รู้เรื่องเลยเราก็เลยไปหาข้อมูลโอ้